สยามการจัดเก็บภาษีอากรของชนชาติไทยสันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่ช่วงก่อร่างสร้างอาณาจักรในยุคแรกๆแต่มารุ่งเรืองมากในสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งแบ่งการจัดเก็บเป็น4ประเภทได้แก่จังกอบคือภาษีที่เก็บจากการชักส่วนสินค้าที่นำเข้ามาขายอากรคือเงินหรือสิ่งของที่เก็บจากผลประโยชน์ที่ราษฎรประกอบอาชีพได้ส่วยคือเงินหรือสิ่งของที่รัฐเรียกเก็บจากเมืองที่อยู่ภายใต้ปกครองหรือเก็บจากไพร่หลวงที่ต้องจ่ายให้รัฐทดแทนการถูกเกณฑ์มาทำงานหรือชาคือค่าธรรมเนียมที่เก็บจากราษฎรซึ่งได้รับประโยชน์จากรัฐเช่นการขอโฉนดตราสารเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นบุกรุกแย่งชิงเรือกสวนไร่นาและนี่คือแรกมีที่สยาม